ในหมู่บ้านเล็กริมทะเลที่เงียบสงบมีตายายคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าตายายขี้เหนียวพวกเขามักจะถูกพูดถึงในหมู่ชาวบ้านว่าเป็นคนที่หงแหนสิ่งของมากจนไม่ค่อยแบ่งปันให้ใครแต่ภายใต้ความขี้เหนียวของพวกเขากลับมีความรักและหงใยซ่อนอยู่ลึกๆวันหนึ่งเมื่อลูกทะเลที่มีชื่อว่าน้องผู้ซึ่งเป็นเด็กที่เกิดจากทะเลได้มาเยือนที่หมู่บ้านแห่งนี้น้องผู้มีความสามารถพิเศษคือสามารถเข้าใจเสียงคลื่นและพยากรณ์อนาคตจากการมองดูกระแสคลื่นทะเลเมื่อเขามาถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างตื่นเต้นและอยากรู้จักเขาเพราะเขามักจะบอกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตและช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องต่างๆหนึ่งวันเมื่อปู่เดินมาที่บ้านของตายายขี้เหนียวเขาเห็นตายายกำลังนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านโดยที่ยายกำลังถือไข่หนึ่งฟองไว้ในมือตายายมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและยังไม่เชื่อใจทำไมถึงมาที่นี่ล่ะตาปู่ถามด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งแต่ในตากลับมีความสงสัยและความท้าทายผมมาหาคำตอบครับตายายน้องปู่ตอบพลางยิ้มผมได้ยินเรื่องราวของตายายว่ามีอะไรที่น่าสนใจผมอยากรู้ว่าตายายจะเลือกใครเป็นคนที่ได้รับการรักจริงๆตายายทั้งสองมองหน้ากันอย่างลึกซึ้งก่อนที่ยายจะพูดขึ้นถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เราเห็นน้องปู่ยิ้มและตอบด้วยความมั่นใจแล้วผมจะพิสูจน์ให้เห็นครับตายายขี้เหนียวได้หยิบไข่ออกมาจากถาดและกล่าวว่าไข่นี้จะถูกใช้ในการทดสอบถ้าอยากจะเป็นคนที่ได้รับรักจากเราต้องทำให้ไข่นี้เป็นสิ่งที่มีความหมายน้องปูมองไข่ในมือยายแล้วคิดถึงความหมายของคำพูดนี้เขารู้ดีว่าในโลกนี้ความรักและความพยายามจะช่วยสร้างมูลค่าให้สิ่งต่างๆแต่ไข่นี้จะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เขาต้องพิสูจน์ต้องทำอย่างไรครับถึงจะได้รับรักจากตายายน้องปูถามด้วยความสงสัยยายยิ้มอย่างมีเลศนัยก่อนจะตอบว่าเอาไข่นี้ไปทอดให้เราเห็นสิท่าไข่นี้ถูกทอดแล้วมีรสชาติที่อร่อยที่สุดแสดงว่าคุณคือคนที่เราจะรักและเลือกให้เป็นสะใภ้น้องปูนิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจว่าเขาจะไม่ทำแค่ทอดไข่เพียงอย่างเดียวแต่จะสร้างความหมายและความผูกพันในกระบวนการนี้ให้ตายายเห็นว่าเขาไม่เพียงแต่ทำให้ไข่กลายเป็นอาหารที่อร่อยแต่ยังทำให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความใส่ใจเขาหยิบไข่จากมือยายไปแล้วเดินไปที่เตาเขารู้ว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายแต่เขาจะทำให้ดีที่สุดการทอดไข่นั้นไม่ใช่แค่การปรุงอาหารแต่เป็นการแสดงถึงความตั้งใจและความรักที่แท้จริงน้องปูตั้งใจทำทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวังเขาเริ่มจากการตั้งเตาให้เหมาะสมและค่อยๆตอกไข่ลงในกระทะอย่างเบามือเพื่อไม่ให้ไข่แตกหรือเสียรูปทรงเขาหมุนกระทะเบาๆให้ไข่สุกทั่วถึงพร้อมทั้งคิดถึงความหมายของการทำอาหารในครั้งนี้การทอดไข่นี้ไม่ใช่แค่การทำอาหารมันคือการแสดงออกถึงความรักและความใส่ใจเขาคิดในใจขณะที่กลิ่นหอมของไข่ทอดเริ่มลอยเต็มไปทั่วห้องเมื่อไข่ทอดสุกจนได้ที่น้องปู่จึงหยิบมันขึ้นมาและนำไปเสิร์ฟให้กับตายายที่นั่งรออยู่บนระเบียงเขาวางไข่ทอดบนจานสีขาวพร้อมกับยิ้มให้ยายทั้งสองยายครับนี่คือไข่ที่ผมทอดเสร็จแล้วครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและอบอุ่นตายายขี้เหนียวมองไปที่ไข่ทอดที่อยู่ในจานก่อนจะยิ้มออกมาอย่างช้าๆแล้วพูดว่าไม่ใช่แค่ไข่ที่ทอดมาอร่อยแต่มันคือความตั้งใจที่เราเห็นในตัวเธอยายยิ้มเบาๆและกล่าวต่อความรักที่แท้จริงไม่ได้แสดงออกเพียงแค่การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เป็นการใส่ใจในรายละเอียดและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดตาปูที่นั่งอยู่ข้างๆก็พยักหน้าเห็นด้วยเราคิดว่าคนที่สามารถใส่ใจในรายละเอียดแบบนี้คือคนที่สมควรได้รับรักจากครอบครัวของเราน้องปูรู้สึกดีใจและตื่นเต้นในใจแต่ก็รู้ว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆเขาจึงกล่าวด้วยความสุภาพว่าขอบคุณครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมแสดงความตั้งใจและในขณะนั้นเองเสียงคลื่นทะเลดังขึ้นเหมือนเสียงของการอนุมัติจากท้องทะเลเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามความหวังของน้องผู้ตายายก็รู้สึกถึงความจริงใจที่เขามีให้จากนี้ไปเธอจะเป็นคนที่เราเลือกยายพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักและในที่สุดการทดสอบของน้องภูก็สำเร็จเขาไม่เพียงแค่ได้พิสูจน์ตัวเองให้ตายายเห็นแต่ยังได้เรียนรู้ว่าความรักและความใส่ใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในครอบครัวจบตอนหลังจากนั้นไม่นานน้องภูก็ได้รับการต้อนรับจากตายายอย่างอบอุ่นเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้อย่างแท้จริงตายายขี้เหนียวที่เคยเป็นคนหงแหนทุกสิ่งยังได้มอบความไว้วางใจให้กับเขาและเขาก็เริ่มเห็นความรักที่แท้จริงจากการกระทำของตายายที่ไม่เคยแสดงออกมาก่อนเวลาผ่านไปวันหนึ่งน้องปูเดินไปที่ทะเลเพื่อหาคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขาเขาเคยได้ยินจากตายายว่าความรักไม่ใช่แค่การมอบให้แต่ยังเป็นการรักษาและเติมเต็มให้แก่กันน้องปูนั่งลงที่ชายหาด
และมองไปที่ทะเลที่เงียบสงบความคิดต่างๆไหลมาเต็มหัวความรักคือการที่เราไม่กลัวการเสียสละน้องปูคิดในใจในขณะที่เขานั่งอยู่ริมทะเลนั้นมีเสียงคลื่นดังมาเบาๆเหมือนกับการปลอบโยนจากธรรมชาติน้องปูยิ้มให้กับตัวเองเขารู้ดีว่าตอนนี้เขาได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของการรักแล้วเมื่อเขากลับมาที่บ้านตายายก็ยิ้มต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นน้องปูเราเห็นความพยายามของเธอทุกสิ่งที่เธอทำไม่ใช่แค่การพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอรักเราแต่ยังทำให้เรารู้ว่าเธอพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวนี้ยายพูดด้วยเสียงที่อบอุ่นน้องปูยิ้มอย่างมีความสุขและกล่าวว่าขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนรู้และแสดงความรักที่แท้จริงตั้งแต่นั้นมาน้องปูกับตายายก็กลายเป็นครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความรักไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักและการใส่ใจที่พวกเขามีกันก็ยังคงเติบโตขึ้นทุกวันและน้องผู้ได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการกระทำที่แสดงออกถึงความตั้งใจและความห่วงใยที่ไม่มีที่สิ้นสุดจบตอนหลังจากนั้นไม่นานความรักที่น้องผู้และตายายได้สร้างขึ้นก็เริ่มเติบโตไปทุกวันตายายทั้งคู่ไม่เพียงแต่ให้การต้อนรับน้องผู้อย่างอบอุ่นแต่ยังคอยสอนเขาเรื่องของการให้ความรักและการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องของชีวิตวันหนึ่งขณะที่น้องปู่และตายายกำลังนั่งอยู่ในสวนตายายก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและประสบการณ์ขององค์พวกเขาให้ฟังเมื่อก่อนเราเคยเป็นคนขี้เหนียวและเก็บทุกสิ่งไว้กับตัวเองแต่ว่าหลังจากที่เรามีเธอในชีวิตเราก็เริ่มเข้าใจว่าการแบ่งปันและการใส่ใจคนอื่นคือความสุขที่แท้จริงยายพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความคิดถึงน้องปูนั่งฟังและเข้าใจถึงคำสอนนั้นอย่างลึกซึ้งเขารู้สึกขอบคุณที่ได้เรียนรู้จากตายายอย่างแท้จริงผมจะจำคำสอนของตายายไว้ครับและจะพยายามเป็นคนที่แบ่งปันและรักคนอื่นให้มากขึ้นเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจากวันนั้นเป็นต้นมาน้องปูไม่เพียงแค่เรียนรู้ที่จะรักและใส่ใจตายายแต่ยังแบ่งปันความรักนั้นให้กับทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการตายายมักจะมองน้องภูด้วยความภาคภูมิใจทุกครั้งที่เห็นเขาทำความดีพวกเขาก็รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของเขาและในที่สุดวันหนึ่งในฤดูร้อนที่อบอุ่นน้องภูเดินไปที่ริมทะเลอีกครั้งในวันที่พระอาทิตย์กำลังตกดินเขาหยุดมองทะเลอย่างเงียบๆแล้วคิดถึงทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากตายายทั้งการให้ความรักและการทำเพื่อคนอื่นตอนนี้ผมเข้าใจแล้วความรักไม่ใช่แค่การได้รับแต่คือการที่เราสามารถให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนน้องปูคิดในใจอย่างมั่นคงเขากลับมายังบ้านอย่างเงียบๆและพบว่าตายายรอเขาด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนเคยเราเห็นเธอโตขึ้นมากจริงๆน้องปูยายพูดพร้อมยิ้มน้องปูยิ้มตอบกลับอย่างมีความสุขขอบคุณครับตายายทุกสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากท่านมันมีค่ามากจริงๆในที่สุดน้องปูได้กลายเป็นคนที่ไม่เพียงแต่ได้รับความรักจากตายายเท่านั้นแต่ยังสามารถให้ความรักและความอบอุ่นแก่คนอื่นได้อย่างแท้จริงเวลาผ่านไปน้องปูได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณธรรมและจิตใจอ่อนโยนเขายังคงนำบทเรียนจากตายายมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนในหมู่บ้านหรือการทำความดีในทุกๆโอกาสที่เขาพบในขณะเดียวกันตายายก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวของน้องปูพวกเขาเริ่มรู้สึกภูมิใจมากขึ้นเพราะการที่เห็นเขาเป็นคนที่มีใจรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้ตายายรู้สึกว่าการที่พวกเขาทั้งสองได้สอนเขาในตอนนั้นไม่เคยเป็นการเสียเวลาเลยแม้แต่น้อยวันหนึ่งในช่วงเช้าของฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศเย็นสบายตายายพาน้องผู้ไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาชอบไปด้วยกันตายายมองไปที่ดอกไม้ที่บานสะพรั่งและพูดขึ้นว่าน้องผู้เรามีความสุขมากที่ได้เห็นเธอเติบโตขึ้นและเป็นคนที่ดีแบบนี้ตอนนี้เธอได้ให้ความรักกับคนอื่นๆและไม่คิดแต่เพียงตัวเองพวกเรารู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเธอน้องปูยิ้มและตอบกลับด้วยเสียงอ่อนโยนว่าขอบคุณครับตายายผมจะยังคงทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ความรักนี้คงอยู่ไปตลอดในขณะนั้นน้องปูก็ได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การได้รับสิ่งดีๆแต่คือการที่เราแบ่งปันความรักนั้นกับคนอื่นๆด้วยใจที่บริสุทธิ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยและในที่สุดน้องปูก็เริ่มสอนลูกหลานของตนเองในวันข้างหน้าถึงบทเรียนจากตายายที่เขาได้รับมาเขาไม่เพียงแค่ได้รับการรักใจกายแต่เขายังสามารถนำความรักนั้นมาสร้างสรรค์โลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหลายปีผ่านไปน้องปูได้แต่งงานและมีครอบครัวของตัวเองเขาได้สอนลูกๆของเขาถึงสิ่งที่ตายายเคยสอนและทั้งครอบครัวก็เริ่มดำเนินชีวิตตามหลักการของการให้ความรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จนวันหนึ่งเมื่อลูกๆของเขาโตขึ้นและเริ่มออกไปสำรวจโลกกว้างพวกเขาก็ได้กลับมาที่บ้านตายาย
ื่อพบกับบทเรียนที่แท้จริงที่พ่อแม่ของพวกเขาได้เรียนรู้ในวันที่ลูกๆ กลับมาถึงบ้านตายายก็ยังคงอยู่ที่สวนดอกไม้ที่พวกเขาชอบไปทุกวันน้องภูพาลูกๆไปหาตายายพร้อมกับยิ้มอย่างอบอุ่นตายายครับนี่คือลูกๆของผมทั้งสองคนน้องปูพูดอย่างภูมิใจตายายมองไปที่หลานๆของตนและยิ้มอย่างมีความสุขเราเห็นลูกของเธอเติบโตขึ้นในแบบที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกับที่เราคิดถึงตอนที่เธอยังเด็กพวกเราดีใจที่เห็นเธอได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราสอนมาให้กับลูกๆของเธอลูกๆของน้องปูมองไปที่ตายายด้วยความเคารพและนับถือพวกเขาเข้าใจดีว่าความรักและความห่วงใยที่พ่อแม่และตายายให้แก่พวกเขานั้นมีค่ามากแค่ไหนพ่อแม่และตายายสอนเราให้รู้จักการแบ่งปันและการรักคนอื่นเสมอลูกคนโตของน้องภูพูดขึ้นตอนนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงคือการให้และดูแลคนรอบข้างทุกคนเริ่มนั่งรอบๆกันในสวนดอกไม้สัมผัสความสงบและอบอุ่นที่ได้จากการรวมตัวกันในครอบครัวบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆน้องภูยิ้มอย่างมีความสุขและคิดถึงช่วงเวลาที่เขาได้เรียนรู้จากตายายและตอนนี้เขาได้สอนลูกๆของเขาให้เข้าใจถึงความสำคัญของการให้ความรักและการช่วยเหลือคนอื่นความรักที่แท้จริงคือการที่เราสามารถแบ่งปันและทำให้โลกนี้เป็นที่ที่ดีกว่าเดิมน้องภูพูดเบาๆในใจในที่สุดตายายที่อยู่ที่นั่นก็ยิ้มอย่างพึงพอใจพวกเขารู้ดีว่าคำสอนที่เคยให้ไปได้ถูกถ่ายทอดและสืบทอดไปยังรุ่นใหม่แล้วความรักที่เริ่มจากพวกเขาก็ได้กลายเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเช่นนี้ความรักที่มีค่าก็ยังคงอยู่ในครอบครัวนี้ตลอดไปวันหนึ่งในขณะที่ตายายและน้องปุกลังนั่งเล่นกับหลานๆอยู่ที่สวนดอกไม้อากาศเย็นสบายและแดดอ่อนๆของช่วงบ่ายทำให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่นยิ่งขึ้นลูกๆของน้องภูเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของตายายและเหตุผลที่พวกเขาสอนให้ครอบครัวมีความรักและความเอื้อเฟื้อเผื่อลูกคนโตถามขึ้นว่าตายายครับทำไมพวกท่านถึงเลือกที่จะให้คำสอนนี้กับพ่อและแม่เราและทำไมท่านถึงมองว่าเรื่องการแบ่งปันและการรักคนอื่นมันสำคัญมากขนาดนี้ตายายยิ้มแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนความรักและการแบ่งปันไม่ได้หมายถึงแค่การให้สิ่งของแต่หมายถึงการให้ใจให้ความอบอุ่นให้การสนับสนุนแม้ในยามที่เราไม่มีอะไรเลยการรักกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามน้องปูซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็ยิ้มและเสริมว่าที่ตายายพูดนั้นมันจริงค่ะความรักคือสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดสิ่งอื่นๆอาจจะหายไปตามกาลเวลาแต่ความรักจะอยู่กับเราเสมอลูกๆของน้องปูฟังคำสอนของตายายอย่างตั้งใจและเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้มีแค่ในครอบครัวเดียวแต่เป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อไปยังทุกคนในโลกใบนี้พ่อแม่บอกเสมอว่าความรักไม่จำเป็นต้องคาดหวังการตอบแทนแต่คือการให้โดยไม่หวังสิ่งใดกลับมาลูกคนเล็กพูดขึ้นเสียงเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหมายตายายมองไปที่หลานทั้งสองคนด้วยความภาคภูมิใจเห็นไหมว่าตอนนี้พวกเรารู้สึกว่าคำสอนของเราถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นพวกเราไม่ได้แค่สอนแต่พวกเราได้เห็นมันเติบโตในตัวเธอทั้งหมดทั้งครอบครัวยิ้มและรู้สึกอบอุ่นไปด้วยกันการแบ่งปันไม่เพียงแค่ทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ยังทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความหมายและความสุขในทุกๆวันและในคืนนั้นพวกเขานั่งทานข้าวเย็นร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพูดอะไรมากมายเพราะทุกคนเข้าใจดีว่าความรักและความอบอุ่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกๆช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมีความหมายที่สุดในคืนนั้นหลังจากที่ทานข้าวเย็นเสร็จทุกคนก็ช่วยกันเก็บโต๊ะและทำความสะอาดบ้านตามปกติขณะที่ลูกๆของน้องภูเริ่มจะเดินกลับไปยังห้องนอนของตัวเองตายายก็เรียกพวกเขามาหาหลานๆอย่าเพิ่งไปนะพวกเรามีเรื่องอยากจะบอกตายายพูดเสียงเบาหลานๆหันมามองด้วยความสงสัยแต่ก็เดินกลับมาหาตายายอย่างตั้งใจอย่าลืมนะว่าเรื่องที่เราสอนเกี่ยวกับการแบ่งปันและการรักคนอื่นนั้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่ต้องนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันถ้าเธอทำให้โลกนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โลกก็จะสวยงามขึ้นอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดลูกๆของน้องภูมองหน้าตายายแล้วพยักหน้ารับคำทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เต็มเปี่ยมในหัวใจคำสอนที่ตายายพูดถึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวในอดีตแต่เป็นคำสอนที่พวกเขาจะนำไปใช้ในชีวิตของตัวเองต่อไปในคืนนั้นพวกเขานั่งอยู่รอบๆเตาผิงที่ให้ความอบอุ่นหัวเราะและเล่าเรื่องราวต่างๆจากชีวิตแต่ไม่ว่าจะเล่าหรือพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามทุกคนในบ้านต่างก็เข้าใจดีว่าความรักและการแบ่งปันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดหลานๆกลับไปนอนด้วยความอิ่มเอมใจและคำสอนที่น่าจดจำในหัวใจพวกเขาหวังว่าจะสามารถนำความรัก
และความเอื้อเฟื้อที่ตายายสอนมาไปใช้ในชีวิตของพวกเขาให้ดีที่สุดหลังจากที่หลานๆ นอนหลับไปแล้วบ้านก็กลับเข้าสู่ความเงียบสงบตายายยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องครัวพูดคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่พวกเขาสร้างขึ้นเรารู้สึกดีใจนะที่หลานๆเริ่มเข้าใจความหมายของความรักและการแบ่งปันตายายพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นขณะที่ท่านมองไปที่เตาผิงที่กำลังมีไฟอ่อนๆเราแค่หวังว่าพวกเขาจะใช้สิ่งที่เราสอนมาอย่างดีในชีวิตน้องปูที่นั่งอยู่ข้างๆตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงมั่นใจพวกเขาจะทำได้ครับผมมั่นใจว่าหลานๆจะเป็นคนที่แบ่งปันและมีใจรักเหมือนที่เราทำมาเพราะเราได้ปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับพวกเขาตั้งแต่เด็กๆตายายยิ้มและพยักหน้าเราหวังอย่างนั้นเรารู้ว่าโลกนี้จะดีขึ้นได้หากคนทุกคนให้ความสำคัญกับการแบ่งปันและรักกันเวลาผ่านไปความอบอุ่นจากครอบครัวยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นพวกเขารู้ดีว่าความรักและการแบ่งปันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่คือการกระทำที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ในทุกๆวันหนึ่งเมื่อลูกๆของน้องภูเติบโตขึ้นและเริ่มมีครอบครัวของตัวเองพวกเขาก็ได้นำคำสอนเหล่านี้ไปสอนลูกหลานของตนอีกครั้งและทำให้วงจรแห่งความรักและการแบ่งปันดำเนินต่อไปในรุ่นต่อรุ่นในที่สุดตายายก็ได้เห็นการสืบทอดความรักในครอบครัวของพวกเขาแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่มรดกของความรักและการแบ่งปันก็จะยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไปและเรื่องราวของตายายขี้เหนียวกับลูกทะเลก็ได้กลายเป็นเรื่องที่สอนให้หลายคนเห็นคุณค่าแห่งการให้และการแบ่งปันในทุกๆสถานการณ์ในขณะที่ตายายและน้องปูนั่งอยู่ในบ้านหลังเดิมพวกเขารู้สึกได้ถึงความเงียบสงบที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งบ้านทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าลูกๆและหลานๆจะเติบโตและมีครอบครัวของตัวเองแต่บรรยากาศในบ้านก็ยังคงเต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นเราทำดีที่สุดแล้วนะน้องปูพูดเบาๆอย่างพอใจเราได้ปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกๆและหลานๆทุกคนแล้วตายายยิ้มและมองไปที่บรรยากาศรอบๆตัวใช่แล้วการได้เห็นลูกหลานมีชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดเราได้เห็นว่าโลกนี้ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักก็ยังคงอยู่และมันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อคนเรารู้จักการแบ่งปันน้องปูพยักหน้าเห็นด้วยความรักและการให้คือสิ่งที่ไม่มีวันหมดไปจริงๆครับในอีกไม่กี่ปีต่อมาเมื่อหลานๆของน้องปูเริ่มโตขึ้นและมีชีวิตของตัวเองพวกเขาก็ได้สอนลูกๆของตัวเองให้รู้จักการแบ่งปันและการให้จากความรักที่พ่อแม่และตายายได้มอบให้ตั้งแต่เด็กทุกคำสอนที่พวกเขาได้รับก็ถูกถ่ายทอดต่อไปเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของตายายขี้เหนียวกับลูกทะเลไม่เพียงแค่เป็นนิทานแต่กลายเป็นมรดกของครอบครัวที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงคุณค่าของการแบ่งปันความรักและความเอื้อเฟื้อเผื่อที่จะไม่จางหายไปในโลกใบนี้และที่สำคัญที่สุดทุกคนในครอบครัวเริ่มตระหนักว่าการที่เรารักและแบ่งปันกับผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำให้โลกดีขึ้นแต่มันยังทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความหมายและความสุขอย่างแท้จริงในที่สุดเรื่องราวของตายายขี้เหนียวกับลูกทะเลก็ได้กลายเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นทุกคนในครอบครัวไม่เคยลืมบทเรียนที่ได้รับจากตายายและน้องปูพวกเขารู้ดีว่าในชีวิตนี้ความรักและการแบ่งปันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้เวลาจะผ่านไปการกระทำเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเวลาผ่านไปหลานๆของน้องภูที่ตอนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่างก้าวไปสู่เส้นทางชีวิตของตัวเองพวกเขาเริ่มมีครอบครัวและมีลูกๆของตัวเองทุกๆวันพวกเขาไม่ลืมที่จะเล่าเรื่องราวของตายายให้ลูกๆฟังพวกเขาพยายามให้ความรักและแบ่งปันสิ่งดีๆที่เคยได้รับไปยังรุ่นถัดไปหลายปีผ่านไปทุกคนในครอบครัวยังคงมั่นใจว่าการแบ่งปันและการรักกันจะทำให้โลกนี้มีความหมายแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือการทดสอบใดๆแต่การมีรักและการแบ่งปันจะช่วยให้พวกเขาผ่านทุกอุปสรรคไปได้ในวันหนึ่งเมื่อหลานๆของน้องภูกลับมาบ้านหลังเก่าของตายายเพื่อเยี่ยมเยือนพวกเขาได้ยินเสียงจากห้องครัวซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมพวกเราเคยทำแบบนี้ตอนเด็กๆนี่แหละหลานคนหนึ่งพูดพร้อมกับยิ้มให้กับทุกคนและในตอนนั้นพวกเขารู้ว่าความรักที่ได้รับจากตายายไม่เคยหมดไปมันเป็นมรดกที่ส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปไม่รู้จบตายายคงยิ้มอยู่ในที่นั้นลูกของน้องปูพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพวกเราจะทำให้ดีที่สุดและจะสอนลูกๆให้รู้จักการแบ่งปันและรักกันเสมอทุกคนในบ้านนั่งลงรอบโต๊ะอาหารและทานข้าวร่วมกันอย่างมีความสุขความรักและการแบ่งปันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาเหมือนเดิมและนี่คือสิ่งที่ทำให้บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักตลอดไป
ในที่สุดเรื่องราวของตายายขี้เหนียวกับลูกทะเลก็ได้สอนให้ทุกคนในครอบครัวรู้ถึงคุณค่าของการให้และการแบ่งปันความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งของหรือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาแต่คือการมีหัวใจที่เปิดกว้างและพร้อมจะให้ทั้งในยามที่มีและยามที่ไม่มีเมื่อทุกคนในครอบครัวเริ่มเข้าใจถึงความหมายนี้พวกเขาก็เริ่มทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการดูแลซึ่งกันและกันการแบ่งปันสิ่งดีๆหรือแม้แต่การให้คำปรึกษาและกำลังใจในยามที่ต้องการเรื่องราวของตายายและลูกทะเลกลายเป็นตำนานในครอบครัวที่จะถูกเล่าต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแม้เวลาจะผ่านไปความรักและการแบ่งปันก็จะยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนเหมือนเดิมท้ายที่สุดทุกคนก็เรียนรู้ว่าการรักและการให้ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตมีความสุขแต่มันยังทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นอย่างแท้จริง